สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับ18มกราคม2565นายเสกสกลอัฏฐาวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แสดงความเห็นด้วยกับนิดาโพที่สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องการควบคุม NGO โดยประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 52.36 เห็นด้วยที่มีการออกกฎหมายกำหนดให้ต้องเปิดเผยแหล่งที่มาของเงินทุนและร้อยละ 58.14 เห็นว่าเงินที่รับจากต่างประเทศต้องเปิดเผยจำนวนเงินและวัตถุประสงค์การใช้เงินขณะเดียวกันประชาชนร้อยละ 34.70 ยังอยากให้การออกกฎหมาย NGO ห้ามทำกิจกรรมที่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐและก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคมนายเสกสกลก็บอกว่าดังนั้นเนี่ยเป็นการแสดงให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่มองว่า NGO บางองค์กรอาจมีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงหรือสนับสนุนการเคลื่อนไหวของม็อบกลุ่มต่างๆอยู่ประชาชนจึงอยากให้ออกกฎหมายเพื่อควบคุมกลุ่ม NGO เหล่านั้นเพราะเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนและก็ประเทศชาตินายเสกสกลยังมองว่า NGO ที่ช่วยเหลือประเทศชาติและประชาชนที่แท้จริงก็ยังมีอยู่และ NGO ที่มาจากต่างประเทศเข้ามาสนับสนุนการเคลื่อนไหวต่างๆเพื่อสร้างความเดือดร้อนในประเทศก็มีส่วนตัวจึงมองว่าการออกกฎหมายควบคุมถือเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วซึ่งหาก NGO ไม่ได้ทำผิดอะไรก็ไม่ต้องกลัวกฎหมายใดๆทั้งสิ้นดร.เสกสกลบอกว่ามองเห็นว่า NGO ที่เคลื่อนไหวร่วมกับม็อบ3กีบและทำลายความมั่นคงคิดล้มล้างสถาบันเหล่านี้คือกลุ่มอันตรายที่สุดที่คนไทยส่วนใหญ่ของประเทศที่ปกป้องประเทศชาติและสถาบันเบื้องสูงจะไม่มีวันยอมให้องค์กรเหล่านี้มีที่ยืนเพื่อเคลื่อนไหวก่อความวุ่นวายป่วนบ้านป่วนเมืองอีกต่อไปประชาชนจึงเห็นด้วยกับรัฐบาลที่จะต้องมีกฎหมายมาควบคุม NGO เถื่อนๆทั้งหมดเนี่ยให้หมดสิ้นจากประเทศไทยดร.เสกสกลยังบอกนะครับว่าในสิ้นเดือนมกราคมนี้ดร.เสกสกลและพี่น้องประชาชนที่ได้ลงชื่อขับไล่ NGO โดยเฉพาะ Amnesty ได้ครบ1ล้านชื่อเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายชื่อให้ถูกต้องชัดเจนจากนั้นเนี่ยดร.เสกสกลและคณะจะนำรายชื่อ1ล้านรายชื่อไปยื่นต่อหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบให้ดำเนินการตรวจสอบ Amnesty อันดับแรกก็จะไปยื่นต่อกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยที่เป็นนายทะเบียนเพื่อให้เร่งรีบเพิกถอนใบอนุญาตให้องค์กรนี้พ้นสภาพและเนื่องจากว่าทำผิดหลายประการไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขระเบียบในการยื่นขออนุญาตจดทะเบียนเอาไว้เมื่อกรมการปกครองเพิกถอนใบทะเบียนแล้วเท่ากับว่าแอมเนสตี้เป็นองค์กรเถื่อนใครเคลื่อนไหวอ้างชื่อองค์กรเถื่อนก็จะต้องรับผิดชอบด้วยตัวเองและตนก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายถึงที่สุดไม่ยอมให้ใครอ้างองค์กรเร็วๆที่ทำลายความมั่นคงทำลายสถาบันได้มีที่ยืนบนผืนแผ่นดินไทยอย่างเด็ดขาดนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของดร.เสกสกลอัฏฐาวงศ์นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยดร.เสกสกลหรือว่าคุณแรมโบ้นั้นถึงกับเอาตำแหน่งของตัวเองเป็นประกันว่าถ้าไม่สามารถดำเนินการจัดการกับแอมเนสตี้ได้นั้นก็จะลาออกจากตำแหน่งนะครับนั่นก็คือตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนี่แหละเพื่อมาเคลื่อนไหวร่วมกับภาคประชาชนกันต่อไปก็รอดูนะครับบอกว่าภายในสิ้นเดือนมกราคมนี้จะสามารถที่จะยื่นรายชื่อ1ล้านรายชื่อนั้นให้กรมการปกครองในการที่จะไปถอดถอนนะครับองค์กรแห่งนี้พ้นสภาพจากการเป็นองค์กรที่มาเคลื่อนไหวบั่นทอนบ้านเมืองบั่นทอนสถาบันพระมหากษัตริย์ในประเทศไทยครับ